ครูบาอาจารย์มันก็ขอความสุขความเจริญความสงบความเบื่อเย็นแห่งจิตแห่งใจตรงนี้แต่ท่านสาธุชนผู้กำลังหลายกราบสวดมนต์เจริญสติภาวนาในค่ำคืนที่ฝ่าฝนชนละทางโปรยปรายเสียงกบเสียงเขียดเสียงแห่งธรรมชาติเสียงที่บริแอบแฝงด้วยกันดอกร่วงว่าเป็นเสียงเพื่อที่จะเจอความเบียดเบียนซึ่งกันและกันและในช่วงนี้พี่น้องเพิ่นถามเข้ามาเพิ่นคุยทรงเขาความทรงนั้นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองหลายสิ่งหลายอย่างแต่จะว่าไปตามเหตุตามปัจจัยบางครั้งคำปากคำหลอกก่อนที่เขาจะเบาเขาเป็นนายมันแต่ในเมืองเขาเบาไปแล้วคำเราเรานั้นมันจะกลับกลายเป็นนายครับฝากไปพี่น้องทั้งได้จะดีการแสดงความคิดเห็นการคอมเมนต์การแสดงออกฝากฝังทำมันอยู่ในความคึกคะนองอยู่ในความเป็นไปที่แอบแฝงกับโปรโมทงานก็จะมือหนึ่งเว้าปันฟังมาตัวนี้หน่อยท่านจะว่าซื้อบิ๊กตู่หรือจะซื้อขึ้นหน้าโยกคนแต่ว่าเน้นตั้งซื้อเพิ่นมาหน่อยบิ๊กตู่ไล่กัดรถไล่กัดหมาตัวนี้ไงมันกับบ่อย่างมันไล่กัดไล่เฮาเมื่อแล้วเมื่อเราจนคำขึ้นหนึ่งมันก็คงจะเคยคิดว่าทุกครั้งที่มันแล่นไล่เขาเนี่ยเขาอย่างมันเขาอย่างแต่ในคำคืนนั้นก็เฮ็ดคือเก่าความคิดเห็นว่าม้าตัวนั้นอย่างเป็นตัวนี้นั้นสูงเพียงหัวเข่าแต่ว่ามันโตหน่อยๆบ่ถึงศอกความสูงแดนไรเขาก็หันกลับมาขาเขาก็สุดท้ายตายมาหลายๆโตกันไล่กัดรถกัดเรือฮะแล้วเขาขี่ขอนที่ยังใส่ตายอันนี้การที่เราเห็ดยังกระตันเห็ดเหลวที่อยู่ไปตำกระทำอยู่เรื่อยๆโดยที่มันบ่มีผลยังตอบกลับแต่ฮารู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้เห็ดออกไปแสดงออกไปเล่าออกไปความรู้สึกเรานั้นความคิดเห็นมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ว่าเฮานี่เว้าได้บ่เป็นหยังว่าเฮานี่เฮ็ดได้แสดงได้บ่เป็นหยังสุดท้ายเมื่อผู้ถือกระทำก็ไปหลายมันย้อนกลับมามันเป็นปัญหา
และในระยะเวลาที่เราได้แสดงออกไปนั่นก็เราแสดงออกไปด้วยความเคยชินแบบบ่รู้ตัวมันอาจจะลงคิดแต่อันนี้ว่าเป็นคติให้กับพี่น้องได้ฟังผู้ที่แสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่บางครั้งการแสดงความคิดเห็นด้วยการพิมพ์ข้าวเดียวนี่แหละนั่งพิมพ์อยู่ในที่รับที่นอนอยู่ในใส่กระตังย่างคำกลางคืนฝนตกฟ้าห้องก็เลยออกไปใช้นั่งกดโทรศัพท์พิมพ์ข้อความลงไปเบิ่งข่าวพิมพ์ข้อความลงไปบางครั้งคำที่เฮาพิมพ์ไปโดยที่เฮาบ่ได้คิดอีหยังหลายแล้วมันไปกระทบกระทั่งความรู้สึกของหลายๆคนคือบางที่เขาจะไปซอยน้ำท่วมเขากำลังเดินทางคนฟ้องอดตารับครับตานอนแต่ก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นแบบในเชิงที่ไปกำลังไปทำลายน้ำจิตน้ำใจเขาการที่จะแสดงออกมาจังสันมันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดเด้คนเฮาจะแสดงออกมาในสิ่งที่มันเต็มไปด้วยน้ำจิตน้ำใจอยู่ภายในลึกๆว่าจะค้นคว้าได้ทรัพย์สินเงินทองขึ้นรถขึ้นเรือเดินทางค่าน้ำมูกน้ำมันค่าเสียเวลาเมื่อยตากฝ่าตากฝนแต่กับคนที่นอนอยู่สบายไอ้สบายโดยบ่รู้ความรู้สึกที่บุคคลเหล่านั้นกำลังจะแสดงออกคำเว้าอาจจะพิมพ์โดยการคิดเนี่ยบ่ได้คิดเนี่ยมันไปกระทบกระทั่งบางครั้งเบิดกำลังใจผู้ที่จะเฮ็ดเบิดกำลังใจเพียงแค่นิ้วของท่าน1นิ้วที่กับสมองของท่าน1ความคิดของท่านในมุมมองของท่านมันอาจจะเป็นการทำลายหลายๆชีวิตแต่สมมติว่าบุคคลที่กำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากกำลังจะอดตายที่ต้องรอการซอยหรือพึ่งพาอาศัยอีหยังกันแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นเห็นจังซั่นถอดจิตถอดใจบ่เฮ็ดมันยากแล้วมันจะไปทำลายอีกหลายๆชีวิตโดยที่เฮาบ่รู้ตัวฉะนั้นแล้วการแสดงความคิดเห็นนี่นะก็แล้วแต่ให้มองเบิ่งทางเฮาเป็นผู้ถือกระทำมันสิเป็นจังได๋เรื่องนี้ฝากไปทั้งพี่น้องที่เพิ่นถามเข้ามาห้าลังเทื่อผู้ขาไปเฮ็ดบุญก็คือเขาเน่งหายก็นิ่งเพิ่นว่าถ้าท่านคิดว่าท่านเฮ็ดแล้วมีความสุขทำในสิ่งที่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทำท่านมีความสุขท่านเฮ็ดไปอย่าไปคิดเพียงแต่ว่าคำเว้าเล็กๆหรืออักขระที่มันออกจากสมองผู้ที่มีความคิดบ่ตรงกันอย่ามาทำลายคุณธรรมที่มันจะเกิดขึ้นของท่านนะว่าท่านกำลังสร้างบุญสร้างบารมีสร้างคุณธรรมสร้างความรู้สึกที่ดีเขากับจิตกับใจแต่ท่านไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆการเดินทางที่มันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อยู่ทั้งหน้าแต่ว่าท่านอาจจะแนมเห็นดุมหน่อยๆน้ำหน่อยๆที่มันอยู่น้ำขางทางท่านล้มเลิกความตั้งจิตตั้งใจนี่แสดงว่าจิตใจของท่านในอีกส่วนหนึ่งก็ยังบ่ท่านได้มองเห็นเป้าหมายในการกระทำเรานั้นท่านบริมุ่งประเด็นไปในส่วนเรานั้นเรื่องอันนี้ฝากไว้ให้กับพี่กับน้องขอความอนุเคราะห์แก่กันนะทางการที่เราจะเป็นอยู่โดยศีลโดยธรรมมันเป็นเรื่องยากพี่เด้อเมื่อนี้จะได้ไปยามพี่น้องทั้งมุกดาหารนิคมคำสอยขึ้นศาลามาก็เลยถามแม่ชีแม่ข้าวญาติโยมกันว่าได้ยังแน่แล้วใดได้ใหม่แน่มาเฮ็ดศาลา
ได้น้องใหม่ได้เฮ็ดได้กินเขากินน้ำน้ำพีน้ำหนองแต่สิ่งหนึ่งที่มันใหญ่ที่มันยิ่งกว่าใหม่ที่มันยิ่งกว่าเฮ็ดที่มันยิ่งกว่าน้องใหม่ที่น้ำใจรอยยิ้มความรู้สึกที่ดีนอกได้แผ่ออกมาที่เป็นเข้าป่าอาหารในท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะพี่น้องเดินทางจากหลายที่พี่น้องทั้งบรรณาโศกเดินทางมาหามาเพื่อที่จะคารวะเยี่ยมยามท่ามเข้าแต่เห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าอ่อนซ่อนเป็นตนาอนุโมทนาสิ่งที่ว่าใดเนื้อใหม่เนื้อนอใหม่คือนำจิตนำใจจากพี่จากน้องเดินในส่วนนี้ก็ขออนุโมทนานั่นฉะนั้นแล้วการที่เฮาจะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีบารมีมันก็เป็นเรื่องง่ายๆต้องอาศัยจิตใจที่นักแน่นกล้าที่จะพาฝนกล้าที่จะต่างฝนมาทั้งที่มาแล้วเข้าคล้องก็ต้องเอามาให้บ่ได้หยังน้อใหม่น้อไหลเข้าป่าอาหารทรัพย์สินปัจจัยตาฝนมาเพื่อที่อยากจะมาถวายบุญนำจิตนำใจน้ำใจนี่มันบ่สามารถที่จะวัดปริมาณวัดคุณค่าได้นะมันบ่สามารถที่จะวัดปริมาณวัดคุณค่าได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของมันสามารถประเมินเป็นราคาได้ฉะนั้นท่านจะสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสามวันนั้นท่านจะไปมองที่ราคาให้ท่านมองที่คุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นคุณค่าทั้งจิตทั้งใจคุณค่าที่บุคคลเรานั้นได้รับแล้วมันจะเกิดประโยชน์เกิดความสุขบุคคลผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขบุคคลผู้ให้อายุได้อายุให้วรรณะได้วรรณะให้พละได้พละให้กำลังได้กำลังให้ความสุขเราก็จะได้ความสุขสุขัสสะทาตาเมธาวิสุขังโซอติขัตติผู้มีปัญญาให้ความสุขกับผู้อื่นบุคคลนั้นจะได้รับความสุขเต้าเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดและพิจารณาบุญคือหลายๆครั้งไปซอยคนถูกคนยากคนลำบากมือหนึ่งขี่รถไปเป็นคนเก็บขยงขยะหรือเบเงินให้เทละสาวเบเงินให้เทละร้อยยายแก่ซึ่งอายุอานามในวัยนั้นเป็นวัยที่จะต้องพักผ่อนสร้างบุญใส่จิตใส่ใจเป็นวัยที่จะต้องเตรียมกันจะบอกภาษาง่ายๆบ้านเฮาว่าเตรียมตัวกับบ้านเก่าเดี๋ยวเงินให้มันเกิดเป็นความรู้สึกมันอิ่มนะเงินลอยหนึ่งฮอดจะไปเฮ็ดแนวอื่นสิ่งอื่นที่มันอาจจะบ่ได้เกิดคุณค่าสาระชีวิตนั้นอาจเขาจะกำลังเข็นรถท่านเก่าเก็บขยะเงินในถุงก็อาจจะบ่มีเลยก็ได้ถ้าเฮามองความรู้สึกเห็นความทุกข์ผู้อื่นแล้วเพื่อที่จะบำบัดความทุกข์ให้กับเขาเจ้ามันเป็นสุขที่บ่สามารถที่จะบอกความรู้สึกเหล่านั้นได้รู้สึกว่ามันอิ่มอิ่มอยู่ในจิตในใจแต่แล้วเฮ็ดอีหยังก็ตามเด้อให้มองเบิ่งเปล่าไม้ให้มองเบิ่งอีหยังที่มันจะเกิดคุณค่าเกิดคุณค่ากับชีวิตในมือหนึ่งเฮาได้ทำตัวให้มันมีคุณค่าสำเร็จถ้าจะเฮ็ดให้มันมีราคามันเบิดแต่ราคาก็จังว่ามื้อนั้นน่ะผู้เฒ่าใหญ่แห้งอยู่ไปแห้งเบิดราคาแม่หลวงอายุ80กว่าปีแล้วแต่แม่ค่าดวงต้องสองร้อยแต่ที่พี่ผู้แต่งเล่าว่านั้นอันนี้เปรียบเทียบให้เบิ่งเลยแต่คุณค่าที่เป็นแสดงออกคู่มือเฮ็ดเหียดเฮ็ดงานสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติภาวนาอันคนหาเรื่องเกี่ยวกันแม่นราคาเพียงแค่ค่าตัวเป็นสองแสนอาจจะบ่ได้เกิดประโยชน์ยังเลยบ่ได้บุญนั่งเพราะเล่าเพราะยกซ้ำเล่าเลยอันนี้เปรียบเทียบให้เบิ่งเลยอาจจะไปพิษไปผ่านไปเค้นไปขามันก็บ่ทุกคนแต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบให้เบิ่งฉะนั้นอย่าไปมองที่ราคาให้มองเบิ่งคุณค่าชีวิตของคนแต่ละคนมันจะเกิดคุณค่าซั่นใดๆซั่นใดอย่าเฮ็ดให้มันผิดพลาด
มันผิดพลาดครับฝ่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกคนมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลับมาตั้งคำถามกับเจ้าของใหม่ว่าชีวิตเราต้องการหยังแล้วในที่ถามเจ้าของคู่มือครับเราต้องการหยังยัดตัวเจ้าของทั้งๆที่ชีวิตของเฮานี่มันถูกตัวมาแต่ตลอดเปิดโทรทัศน์เปิดโทรศัพท์ขึ้นมามันเป็นโลกบางครั้งมันมองบางยิ่งโฆษณามันเป็นโลกคล้ายๆโลกแห่งการหลอกลวงโลกแห่งการย่อมยุมั่วเมาโลกแห่งการหลงไหลได้เห็นหมอผู้หนึ่งเราโฆษณายายาจีนดีดียาดีครับแต่ว่าอันผู้หมอโฆษณาเนี่ยให้ย่างวังกิโลหนึ่งย่างวัวหอดอันนี้พ่อขอเอ่ยนะรู้จักกันรู้จักกันแล้วว่ากินยาขนาดนี้แล้วจะอุดมสมบูรณ์กินแล้วจะแข็งแรงกินแล้วสุขภาพจะดีบางที่ขวดเราเป็นหมื่นเป็นแสนต้องอาศัยกันผ่านวิธีกรรมวิธีได้หลายอย่างถ้าว่ากินเข้าไปสุขภาพอาตมาก็เลยนั่งฝึกตัวตั้งแต่ให้เล่ายางวังจัก200เมตรนี่แล้วจักเล่าสีหอดบ่หอดนะเท่ากับยังกล้าที่จะมาโฆษณาอย่าปันนั้นก็เลยขึ้นไปนะอันนี้ให้พี่น้องฟังแล้วก็ขึ้นตามนะบางครั้งเขาจะไปฝากชีวิตไว้กับหวานกับหยาเขาจะไปฝากชีวิตว่าเขาจะหลอดหม่งไปได้ตลอดมันเป็นไปเพราะอะไรนั่นมันเป็นการหลอกลวงเจ้าของเป็นการหลอกลวงเจ้าของคู่มือนี่เขาตัวเจ้าของมาให้เรียกตัวกันมาตลอดชีวิตนะถ้าคนใดเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงย่าตัวเจ้าของย่าทอดรอยยศบุญกุศลเจ้าของให้ยอมรับใจว่าจะยอมแค่ให้ยอมรับนั่นแหละยอมรับความเป็นจริงว่าเฮานี่มันเฒ่าแล้วแต่อย่ายอมแพ้ในการสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างแล้วมีสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเฮ็ดไปเถอะขณะยังมีลมหายใจนั้นเฮ็ดถ้าเมื่อหนึ่งลมหายใจที่มันอยู่ในปลายจมูกของเฮามันสิ้นสุดลงตรงนี้ทุกอย่างมันจบลงทั้งหมดอย่าตัวเจ้าของหลายว่าเฮาจะบ่เฒ่าบ่แก่บ่ตายมันลืมข้าวมาแล้วเกิดถ้าบุคคลใดบ่ประมาทในความตายบุคคลบ่ประมาทในความเจ็บความแก่เฒ่าจะตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างคุณงามความดีตื่นขึ้นมือหนึ่งต้องทำชีวิตให้มันมีคุณค่าและสิ่งที่มันจะเห็นให้จิตใจติดลบความโกรธความโลภความหลงความมีมิจฉาทิฏฐิได้หลายสิ่งหลายอย่างนี่บุคคลนั้นจะพยายามที่จะปัดเป่าออกจากจิตจากใจนะความรู้สึกเรานั่นสิบ่เกิดขึ้นได้ถ้าเฮายังยั้งสติของเฮาเห็นค่าของชีวิตของเฮาว่ามันมีคุณค่าหลายกว่าที่เฮาจะไปแสดงออกกับสิ่งเหล่านั้นคู่มือนี่มันเกิดคำถามนะหายไปแล้วมันได้อีหยังมันเกิดคำถามหายไปว่าไปแล้วมันได้อีหยังในเมื่อการหายการบอกการว่าข้าเจ้าบ่ได้พิจารณามันก็คือเก่ามันจะใส่คำจังใดเว้าดีปานใดก็ตามมันก็คือเก่ามันเลยเกิดคำถามย้อนขึ้นมาเป็นยังเฮาบ่สร้างคุณค่าในกับจิตกับใจของเฮามันเกิดเป็นความรู้สึกนั่น
เวลาเฮาโกรธกันเกลียดกันแล้วมันได้อีหยังผู้เมื่อนี่เป็นในความรู้สึกที่ว่าคันผู้ใดสภาพจิตใจบ่ดีอารมณ์บ่ดีหรือว่าจังได๋นี่มันเป็นบ่อยากฟังบ่อยากเว้าบ่อยากว่าบ่อยากสนทนาเพราะอย่างความรู้สึกเรานั้นมันไหลเข้าสู่จิตสู่ใจเฮาแต่ว่าลองเบิ่งเด้อในมื้อนึงเฮาขาดทุนหรือว่าเฮาได้กําไรในชีวิตของเฮาคันบุคคลใดบ่ประมาทมีสติบุคคลนั้นจะสร้างคุณค่าแต่ถ้าเฮาประมาทเฮาเผลอเฮาขาดสติยามใดคนหักกันมันจะสร้างกันได้คุยกันอยู่ผู้มื้อนี้มันอาจจะคิดกันกันกินเข้าน้ำกันหรืออาจจะตีกันก็ได้อาจจะไปคิดอิจฉาริษยาอาจจะไปคิดเบียดเบียนก็ได้เดี๋ยวนี้เห็นคนทะเลาะกันเห็นคนนั่งกินเหล้าเมายาฮะแล้วมันเกิดความขึ้นนะว่าคนเรานี่เห็นคุณค่าของชีวิตจังได๋รู้บ่ว่ามื้อนึงชีวิตมันจะถึงที่สิ้นสุดมันจะถึงจุดจบของชีวิตแน่มเบิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่เพิ่นยังบ่ทันได้หาเสบียงบุญอยู่บ้างบ่ได้ตื่นน้ำมันสิขาดเพิ่นบกบุญบ่มีไทยทงสิบ่สิ้นศีลบ่มีพอหน่อยภาวนาบ่มีพอหน่อยท่านพอนิ้วข่อยจะสิได้เอื้อนเอาฮะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกไว้ถ้าเฮาบ่เติมบุญเติมศีลเติมธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจเฮาสิอาศัยตัวใดถ้าเราจะนั่งพิจารณาคือจะรีบโตนนะจนเมื่อนี้คือจะซื้อหมูมาแจกหมูนั่งเป็นโดมนั่งคือจะซื้อหมูมาแจกแม่ชีมาการเป็นแถวแล้วก็นั่งภาวนามาให้พระนั่งอยู่ในหมู่ห่อนแน่ก็พดเอามันก็ไข้บ่คั่นไข้บ่ยุ่งมันก็เลยขึ้นตัวนั้นแต่ลำพังเจ็บหลังปวดเอวนี่ก็โคตรแห้งเลยน้ำสิมาเจ็บว่าคั่นน้ำยุ่งกัดถ้าเดี๋ยวก็เพลไปตบมันอีกก็ขึ้นอยู่นะตัวขี้นั่งขึ้นเองบางค่ำๆนี่ครับมาจากผู้หลักและตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยทำนี่มันจังใดกับสื่อแจกแม่ชีเพราะได้เอาบุญนำเด้อมันเมื่อยเขาก็อดเอาเพราะว่าเวลามันเหลือหน่อยระยะตัวเจ้าของอย่าเผลอว่าเฮาสิบ่หลบบ่ตายว่าเฮาสิบ่เจ็บบ่ป่วยว่ายาเม็ดนี้มันจะรักษาเฮาไปตลอดชีวิตบ่ได้คนมีเงิน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านในประเทศไทยในโลกนี้บ่อึดสามารถที่จะซื้อยาได้ทุกอย่างที่เขาผลิตขึ้นมาในโลกแต่เขาก็บ่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้บ่สามารถที่จะยื้อชีวิตพ่อชีวิตแม่ชีวิตพี่ชีวิตน้องแล้วก็ที่สุดแล้วบ่สามารถที่จะยื้อชีวิตตัวเองที่รักที่สุดนี่บ่ได้สุดท้ายแล้วเราต้องพัดกลางถ้าเข้าใจความเป็นจริงพยายามฝึกเข้าใจความเป็นจริงรับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นทำใจให้เป็นปกติธรรมดาอย่าตัวเจ้าของอย่าหลอกเจ้าของเด้อเมื่อนี้เป็นยังจังบอกจังสิเห็นหมอมันโฆษณาแต่ว่าเจ้าของปัญญาบ่ได้ย่างเพราะนั่งพับเทียบขึ้นไปใหญ่บ่ได้เด้อนั่งพับเทียบจังสิชั่วโมงนึงนี่ไปบ่ได้แล้วนี่พอถึงชั่วโมงสัก10นาทีก็ยากแต่เราบอกว่ายาเรานั้นดีกินแล้วก็โอ้เจ็บแข้งเจ็บขาเราว่าไปนะสุขภาพแข็งแรงเราอ่ะ
ที่สุดแล้วมันอยู่เหนือธรรมชาติก็ได้เด้อให้เฮามองชีวิตเป็นธรรมชาติธรรมดาแสวงหาจิตดวงนี้ให้เข้าสู่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เฮากําลังแล่นหาสิ่งตรงข้ามแล่นหาสิ่งที่พิเศษเฮานั่งสมาธินี่เพื่อเข้าใจความเป็นธรรมดาเด้นี่อารมณ์มันเป็นจังซี่เนาะเดี๋ยวมันดับมันเป็นธรรมดาจิตของเฮาเดี๋ยวนี้มันนิ่งจักหน่อยมันจะหาแนวมาขึ้นมันขึ้นไปขึ้นมาเฮามีสติเข้าไปกำหนดมันดับมันดับแล้วน่ะเห็นบ่อารมณ์มันเปลี่ยนมันเป็นธรรมดาของมันอยู่จังซั่นเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันเกิดมันดับถ้าเฮาไปยึดในอารมณ์ใดก็เดินหลงมันสิถูกทันทีนะถ้าเฮามองว่างจิตเป็นธรรมดาเบิ่งมันเป็นธรรมดามันจะหาความวิเศษหาความยั่งบ่ได้ธรรมชาติของจิตก็คือความเป็นธรรมดาเนาะมันเถ่ามันน่ะเนาะธรรมชาตินั่นธรรมดาจักหน่อยตาก็สิบ่เห็นหูก็ฟังจักหน่อยแขนขาก็สิย่างบ่ได้จักหน่อยแอวมันก็ต้องดองลงไปบ่ได้ตอนนี้เฮายังมีเหงื่อมีแห้งเด้อจึงได้ว่าเฮาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดอดเอ็ดแอดจึงแม้ว่าแข่งบ่หลาครับบ่เกิงยางน้ำพระเจ้ากิโลสองกิโลจังสิบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆบ่ได้แต่ยังหน่อยๆมันยังมีโอกาสได้เจริญสติภาวนานั่งเบิ่งอารมณ์เจ้าของมันเป็นจังไดมันวุ่นวายซำใดมันสงบซำใดมันเย็นซำใดจดจ่อลงไปมันเห็นซำใดกำหนดกำหนดใดซ้ำใดความตั้งมั่นของสติเฮามันซ้ำใดเพื่อจังเฮาถือหม้อน้ำถือแก้วน้ำจอกน้ำเอาน้ำใส่เต็มแล้วก็ประคับประคองค่อยย่างไปบ่ให้น้ำมันกระเซ็นออกจากในแก้วเพ่งลงไปจดจ่อลงไปทั้งสายเฮ็ดจังยิ่งเป่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิเร่งลูกธนูลูกนั้นสามารถที่จะได้นี่คือสติที่มันสามารถที่จะให้เฮ็ดให้เฮารู้เข้าใจในสภาวะความเป็นธรรมดาในแต่ละอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเฮาฮู้ท่านบ่เด้อฮู้ท่านอารมณ์เจ้าของบ่มันผ่าได้อย่าให้มันเผลอรู้อย่าให้มันเผลอมันผ่ารู้มานั่งสมาธิอยู่นี่อารมณ์ความหักอารมณ์ความสั่งอารมณ์ความหลงมันขึ้นไปหอดเฮือนหอดสั่นหอดสมบัติพัสถานในสิ่งที่มันหลอกเฮามาทั้งชีวิตนี่นะว่ามันเป็นของเฮานี่นะตัวนี้ของเฮาตัวนี้ของเฮาถือหลอกมาทั้งชีวิตได้หลอกเจ้าของมาทั้งชีวิตถ้าบุคคลมีปัญญาก็จะมองไปตะกี้สมบัติตัวนี้มันเป็นของไผดินพื้นนี่มันเป็นของไผหน้าทงนี่มันเป็นของไผแล้วที่สุดมันบ่เป็นของไผมันเป็นธรรมชาติของโลกนะโลกแตกมันก็แตกไปนั่งโลกเดี๋ยวนี้มันเป็นจุดส่วนนึงมันเป็นทรัพย์สินที่ก่อเกิดขึ้นในดาวดวงนี้เป็นโลกเท่านั้นแต่กฎหมายเขากำหนดว่าตรงนี้ให้เจ้าเป็นเจ้าของเด้อเจ้ามีสิทธิ์มาด้วยบรรพบุรุษจังใดก็แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นของเจ้าแต่ในกฎหมายเขาก็บ่ได้บอกไว้คือธรรมะว่ามือหนึ่งที่ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนมือเป็นของผู้นั้นผู้นี้แล้วเขาก็ได้บอกไว้ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่จะเตือนในใจของเขาผู้ที่มีสติมีปัญญาเท่านั้นสิบอกกับเจ้าของใดกุศลธรรมเท่านั้นที่จะกระซิบบอกเขาว่าอย่าเผลอเด้ออย่าไปหลงน้ำมันเด้อ
ให้เข้าใจชีวิตเออนะอย่างหน่อยๆมันบ่สงบดับลงไปให้มันเห็นอารมณ์เจ้าของตอนนี้เฮาอยากเฮ็ดหยังอยากไปนอนอยากเศร้ามีแห้งโดยสังขารลอยล่างแต่ความคิดกับความเป็นจริงมันเป็นจังซั่นฉะนั้นการตั้งต้นจิตของเฮาในเบื้องต้นให้มันดีที่สุดได้มื้อนึงเฮาจะบ่เสียดายเสียโอกาสเสียเวลาหาแล้วเดี๋ยวเฮาต้องการเฮาคิดไปหลายจนเฮาลืมฐานของจิตของเฮามีนักโทษอาญาอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งเพิ่นเอาหนังสือมาอ่านหนังสือมาเปิดเบิ่งนำกัน3คนนั่งอ่านหนังสือนำกันนักโทษอาญาอยู่ในเรือนจำเปิดไปเพิ่นไปเห็นผ้าบ้านเห็นผ้าบ้านเพิ่นเลยว่าคันมีบ้านหลังซ้ำนี่ในบรรยากาศจังซี่เฮาก็คือจะบ่ได้ไปหาผลคือจะบ่มาติดปลูกหรอกเนาะเราว่าเพื่อนหลังงามๆจังซี่เฮาก็คือจะบ่ได้มาอยู่ในคุกหมอหนึ่งเปิดไปเห็นรถเบนซ์เพิ่นงามๆเราว่าถ้าแม่เฮามีรถเบนซ์จังซี่คือจะขี่มาหยามเฮาผู้มื้อเนาะอีหมอหนึ่งนั่งฟังอยู่กันไห้เว้ยไห้น้ำตาไหลเงาเงาบอกมู่ก็เลยถามว่าเป็นหยังคิดหอดอีหยังคิดจังใดอีหยังนักโทษผู้นั้นก็เลยบอกว่าเฮาบ่ได้ต้องการบ้านเฮาบ่ได้ต้องการรถแต่ถ้าในมือนั่นเฮาเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เฮาจะบ่ได้เข้ามาอยู่ในนี่เลยโอ้โหนักโทษคนที่3เว้าขึ้นมาไห้น้ำกันบัดนี้และเป็นหยังคือจังบ่ดีจังได๋จังได๋เข้ามาหาลังเทื่อมันบ่ได้ว่าต้องการบ้านต้องการรถต้องการอีหยังหรอกจิตมันสนองมันกระทบกับอารมณ์แล้วมันสนองตอบอารมณ์นั่นคือมันเผลอมันบ่ฮู้ว่าท่านอารมณ์ฮู้ว่าท่านอารมณ์มันเห็นรถปั๊บจิตความคิดว่าจะได้รถมันต้องหาบ่ได้มันต้องโกงมันต้องโกงต้องปล้นต้องจี้ต้องคอรัปชันต้องอีหยังอย่างๆเฮ็ดจังได๋ให้มันได้มันมันไปดิ้นทั้งสิ่งเราน่ะแต่แท้ที่จริงความสุขมันบ่ได้เกิดกับสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่จิตเบื้องต้นของเฮาหมอคนที่3บอกว่าถ้ามื้อนั้นเฮาเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีเฮาจะบ่ได้เข้ามาอยู่ในเรือนจำนี้เลยนึกถึงคุณงามความดีนะนึกถึงบุญนะเห็นบ่คันคนจิตมันเชื่อมด้วยบุญอารมณ์บุญคู่มือคู่มือจะเป็นรักของคนมันบ่ไปดอกคันคนมีสติละเอียดลึกเข้าไปก็นั่นกำกับกำชับให้คำเว้าคำจาสิไปให้ตัวไปโกงไปกินคนมันบ่ได้ฉะนั้นเริ่มต้นที่จิตดวงนี้เด้หลายคนที่ยังบ่ท่านได้พลาดแต่มันจะมีมือหนึ่งที่ท่านจะพลาดนะถ้าท่านบ่กลับจิตกลับใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจน่าสุดนะถ้ามีอยู่ไม่ชี้นั่งอยู่นี่นั่งคือนั่งอ่านอยู่นี่คันเฮาบ่เฒ่าเฮาคือสิบ่ได้มากเลยเนาะคืออยู่บ่นั่งไห้ใช่กันท่านลูกบ่ขายหน้าเฮาคือสิบ่ได้มากเลยเนาะนี่อยู่บ่อย่าไปคิดปานนั้นบุญเด้ถ้าจะเคยผิดพลาดเลวร้ายผิดหวังหรือว่าเจอความทุกข์อีหยังก็ตาม
เขาจังเขามาห้าลังเกลือเขาจะว่าคนเขาวัดไม่คนถูกกันหรอกแต่คนเรานั่นทุกคนถ้ายังบ่ท่านได้เข้าสู่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็อยู่กับถูกนั่นน่ะยังถูกอยู่แหละเพราะอารมณ์มันต้องไปกระทบแล้วมันต้องตามคอยตามอารมณ์เรานั่นจิตมันถือสิ่งย่อยุมอมอมันเกิดเหตุจากเหตุหลายปัจจัยนะทั้งภายนอกภายในเฮาบ่ได้เล่าว่างใช่มั้ยจิตมันไปเคลือกลัวในอารมณ์เราน่ะมันเฮ็ดให้เฮาตามตัวนั้นมันเลยทุกข์ก็ทีนี้คนทุกคนมีความทุกข์แต่คนที่ได้เข้ามาจังซี่คนมีปัญญาปัญญาจังได้ยิ่งเข้ามาแล้วก็มานั่งเบิ่งอารมณ์เจ้าของนี่นี่มีคนมีปัญญาเลยมาเบิ่งต้นตอของจิตมันไปนั่นได้กระบวนการของจิตที่มันเป็นจังได๋เฮามานั่งซ้อมเบิ่งมันอารมณ์มากระทบปุ๊บนี่มันเป็นจังได๋จิตของเฮาเรียกว่าเฮาเบิ่งลมนี่เพื่อจะให้จิตของเฮามันอยู่ในอารมณ์เดียวเนื่องๆเมื่อดับอารมณ์นั้นมันจะเข้าสู่ภาวะแห่งตัวรู้ภายในลึกๆอารมณ์ภายนอกมันดับนะมันจะดับทุกอารมณ์ลงไปในขณะนั้นฉะนั้นเฮากำลังมาพัฒนาจิตเจ้าของเดิมก็เฮากำลังให้อาหารจิตคนมีปัญญามันก็ทุกข์นำกันเบิดนั่นล่ะแต่ผู้ใดเห็นทุกข์ก่อนผู้นั้นกำลังเดินตามอริยสัจที่พุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ในธรรมจักรปวัตตนสูตรเฮากำลังเดินตามอริยสัจชีวิตของเฮากำลังเห็นทุกข์เฮากำลังพยายามที่จะค้นคว้าหาทางออกจากทุกข์แต่ต้นตอของทุกข์ทั้งมวลคือจิตของเฮามันยังบ่ตั้งมั่นมันบ่เที่ยงมั่นมันยังหลงไหลมันยังตัวมันยังหลอกมันยังต้มเจ้าของมันยังจองเจ้าของอยู่ดิ้นอยู่จังซั่นครับเดิมบ่ต้องไปใส่คำว่าคันเฮามีเหงื่อมีแห้งแต่กี้เฮาเฮ็ดแล้วเฮาคือจะบ่ได้อยู่ในสภาพนี้อย่าไปว่านะคือนักโทษ3คนน่ะนะขึ้นไปหารถหาเรือขึ้นไปฮอดเท่านั้นสุดท้ายเพิ่นขึ้นได้เลยอวยจิตถือทางอวยจิตถือทางถ้าเฮาเป็นคนดีถ้าเฮามีศีลมีธรรมเฮาบ่ได้มาอยู่จังซี่เฮาบ่อยู่ในคุกเฮาบ่เป็นนักโทษจังซี่เด้อฉะนั้นบางอย่างถ้ามันผิดพลาดพังไปมันสดเชยทดแทนบ่ได้คือจังกล่าวบอกผู้มื้อในช่วงนึงนั้นชีวิตของเฮามันบ่มีบทให้อ่านมันบ่มีฉากที่จะต้องคือเขาแสดงคัดตัดพอดเอาฉากใหม่มันบ่แม่นนะแล้วก็บ่ได้อ่านบทกว่าพร้อมก่อนจะแสดงบ่ได้อ่านบทซั่นคืออ่านบทอยู่บ่เฮาเอาลูกเอาผัวนี่เอาลูกเอาเมียนี่เฮาสิบ่ตีกันได้อ่านบทอยู่บ่เฮาสิเว้าคำนี้คำแหลกได้อ่านมันบ่มีนะละครในโลกละครมันมีการเตรียมซ้อมอ่านบทคนเล่นอยู่น่ะอาจจะถูกเราท่มแต่ว่าต้องจิ้มแต่ชีวิตจริงนี่น่ะมันบ่มีบทมันบ่มีฉากในหนังตายแล้วลุกขึ้นมายังมาเล่นเรื่องใหม่เสืออยู่โจรในหนังไทยแต่หยิบไปเบิ่งหนังนำข้าเจ้าหนังกลางเป็นหนังวิดีโอเป็นม้วนใหญ่ๆหนังซีดีอันหมอน่ะมันตายแล้วตายอีกเล่นเรื่องแล้วมันก็ตายเนี่ยน่ะมันก็มาเล่นอยู่จังซั่นแต่ชีวิตจริงคันตายแล้วมันบ่สามารถที่จะมากลับอยู่แบบสภาพเก่าได้ไปตามวิธีกรรมวิธีจิตนะเด้อก็ยังเป็นตนาอนุโมทนาที่มื้อนี้เฮายังเป็นผู้เลือกในสิ่งที่ดีเด้อถ้าเฮาเลือกในสิ่งที่ดีมื้อนึงเฮาจะถูกเลือกไปในสถานที่ที่ดีเขาจะเพิ่งเสื้อไปไกลปานนั่นหรอก
วันนี้เขาต้องเลือกในสิ่งที่ดีก่อนถ้าเบิดล่มหายใจเราจะเป็นผู้ถูกเลือกด้วยกรรมด้วยวิบากของกรรมวันนี้เขาเลือกว่าเขาจะเลือกเอาอย่างสร้างกรรมอย่างสร้างคุณค่าให้กับชีวิตแล้วก็เบิ่งอารมณ์เจ้าของที่มากระทบเบิ่งเป็นคนสติไวๆนี่มันจะเห็นท่านนะอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นปั๊บมันจะหูท่านที่เลยปุ๊บมันจะเตือนเจ้าของมึงยานะแล้วมันจะนับล่มได้เลยล่มเขาล่มออกพุทโธพุทโธเลยนี่แต่บางครั้งเขาจำเป็นว่าต้องไปมีอารมณ์เบิ่งมันเนี่ยท่านเตือนมันท่านมึงขาดเนี่ยมึงบ่ได้เริ่มฉากใหม่เลยคันเมื่อเว้าค่ำนี่ออกไปที่มันคิดผ่านอย่างไรแล้วเริ่มฉากใหม่บ่ได้นะบางอย่างมันสูญเสียแล้วมันสูญเสียเลยมันหาทดแทนบ่ได้ฉะนั้นแล้วให้เรามัดระวังดำเนินชีวิตยิ่งเฒ่ายิ่งแก่มากเฮ็ดจังใดมันจะเกิดคุณค่าครับเฮาผู้มึงครูมือตื่นเช้ามาเฮ็ดจังได๋ชีวิตสังขารตัวนี้ที่มันยังมีกำลังมันจะเกิดคุณค่าขึ้นเอาเด้อนะมื้อนี้ก็อนุโมทนาครับพี่ครับน้องเด้อทั้งมุกดาหารก็ดีสิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งของคือนำจิตนำใจเด้อจากพี่จากน้องรอยยิ้มความหักความแค้นที่ได้จากพี่จากน้องอนุโมทนาครับญาติโยมทางไกลทางไกลที่คอยดูแลอุปถัมภ์คำชูทั้งพระคุณเจ้าแม่ชีแม่ขาวที่อยู่รวมกันมันดีชิดทั้งโยมทั้งยังดีชิดกว่าชีวิตบางครั้งเกือบ30ชีวิตจะเป็นปัจจัยก็ดีทรัพย์สินเงินทองจะเป็นเข้าของของอยากของกินก็ดีเรียกว่ากำลังใจจากพี่จากน้องที่ได้ส่งมาเป็นโทรศัพท์มาเป็นจังได๋น้อแม่ชีแม่ขาวอยู่ดีสบายบ่น้อแต่ว่าคนที่โทรมานี่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่เด้เขาเหนื่อยกว่าเฮาเด้เห็นบ่ข้าเจ้ากำลังเฮ็ดงานตากฝนนะแต่ข้าเจ้าโทรศัพท์มาถามข่าวแม่ชีอยู่ดีสบายบ่เป็นตะขึดเด้อตัวเอาไปนอนขึดเด้อข้าเจ้าเฮ็ดงานตากฝนอยู่ก็สิเป็นไข้เป็นหนาวเลยแต่ว่าโทรศัพท์มาแต่ทีแม่ชีอยู่ดีสบายบ่พระเป็นจังได๋อยู่ดีสบายทุกลูกทุกองค์บ่โอ้มันได้ถ้ำเลยได้ถ้ำมาสิ่งที่ได้อันดับแรกหนึ่งคือกำลังจิตกำลังใจทำจิตนำใจจากพี่จากน้องแต่ที่สองตอนมันได้ทำมาเพราะเขานั่งสมาธิเขาพอได้ตากฝนเลยกันนั่งอยู่ในห่มฟ้าคาเพชรฝ่าเสียงก็เริ่มเงียบลงเสียงน้ำเสียงฝ่าเสียงฝนแบบเงียบลงกำลังเพชรฝ่าเป็นบ่เฮาบ่ได้ไปทุกข์ยากลำบากเพราะนั้นนะฉะนั้นหน้าที่ของเฮาเด้อเฮ็ดเอากระทําไปอนุโมทนานำสุขทุกคนนะทั้งไกลทั้งไกลนำเด้ออยู่เย็นเป็นสุขอายุมันพ้นยืนผู้ใดมีโอกาสมีเวลาอยากมาก็ร่วมก็คือปฏิบัติธรรมก็มาเป็นกรรมะโดยสองหมื่นสามหมื่นก็เติมบุญให้กับเจ้าของก่อนท่านขออนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เฮาท่านทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทำจำนวนนำให้ชีวิตได้ประสบแต่ความสุขความเจริญจริงๆขึ้นไปเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมคุณงามความดีเพื่อที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขทุกข์ที่ผ่านลาดีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ
ขออภัยเอื้อทางไก่ทางไก่ยามันออกฤทธิ์ลิ้นมันใจบ่อยากไปน้ําสมองน้ําข้าวสึกไปแล้วติดๆครับครับไผเป็นถามข่าวมาอาจารย์เป็นจังได๋แต่ฉันยาแต่จังเป็นจังได๋ก็แน่เบิ่งเอาอยู่ล่ะแน่เบิ่งในกล่องเนี่ยไทยในเบิ่งอาจารย์เป็นจังได๋ดําเข้าดําเข้าเลยบางคนตับบ่ตามสภาพแต่ว่าก็ฉันยาประจํามันมึนมันชาบางครั้งบางที่บ่ได้ตอบคำถามตอบอีหยังก็ขออภัยเด้อบ่ได้ตอบเพิ่นทักมาคำถามอีหยังก็บ่ได้อันนั้นก็ต้องขออภัยคันมีธุระด่วนมีหยังด่วนก็ให้โทรมาให้โทรมาอาจจะไปส่งของความนี่ก็อาจจะล่าช้าในจักหน่อยถ้าสมมุติว่าหมาอยู่เฮือนตายทีนี้มนต์อาตมาไปบังสุกุลจังซี่โอ้กันทรงขอความมาบอกย่านมันฝังเรียบร้อยโยมมาตัวนั้นตอนนั้นครับที่ธุระด่วนนี่ก็โทรมาเอาเบอร์ไว้ให้ผู้ใด2หรือ3เบอร์เขาไปเบิ่งในเฟซเป็นหยังเด้อเอาเอาละแก่ประชาสัมพันธ์ซะหน่อยเว้าบ่ชัดปานใดสิรับยามันออกฤทธิ์เอาปิดไว้ซะ